Super Mario 3D All-Stars Review Mario คือแฟรนไชส์วิดีโอเกมที่มีประวัติมายาวนานและไม่เคยห่างหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์เลยและแตกแขนงออกมาเป็นซีรีส์ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆที่ส่วนใหญ่ก็มักจะประสบความสำเร็จและหนึ่งในซีรีส์ที่แตกแขนงออกมาแล้วประสบความสำเร็จมากๆก็คือซีรีส์ Super Mario ในแบบ 3D Platformer ที่ออกมาหลากหลายภาคและหลายยุคที่ผ่านมาและในปี2020นี้เนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีของมัสคอตลุงหนวดสุดฮิตตัวนี้ Nintendo จึงได้นำเอาซีรีส์ Mario 3D ทั้ง3ภาคมามัดรวมทำเป็นคอลเลกชันลงให้กับเครื่องเจนปัจจุบันอย่าง Nintendo Switch เพื่อให้เกมเมอร์รุ่นหลังๆได้รับรู้ความยอดเยี่ยมในอดีตและให้แฟนๆรุ่นเก่าๆย้อนอดีตอีกครั้งในชื่อ Super Mario 3D All-Stars แต่จะคุ้มค่าแค่ไหนก็ต้องลองมาดูกัน It's me, Mario Super Mario 3D All-Stars จะประกอบไปด้วย3เกมหลักจาก3 generation ของ Nintendo ตั้งแต่ Super Mario 64ภาคแรกของ Mario ที่เป็นแบบ Full Polygon 3 มิติที่เปลี่ยนแปลงวงการ Platformer จาก 2D เป็น 3D ที่วางจำหน่ายตั้งแต่ปี1996บนเครื่อง Nintendo 64 Super Mario Sunshine ที่วางจำหน่ายตั้งแต่ปี2002บนเครื่อง GameCube และ Super Mario Galaxy บนเครื่อง Wii ที่วางจำหน่ายเมื่อปี2007และนอกจากตัวเกมหลัก3เกมแล้วยังมีโหมดฟังเพลง Soundtrack จากทั้ง3เกมที่สามารถฟังได้แม้จะปิดหน้าจอของ Switch ก็ตามที่จุดนี้สาวกของ Mario น่าจะถูกใจมากๆและนอกเหนือจาก Extra Content ที่เพิ่มเข้ามาอย่าง Soundtrack และข้อมูลของแต่ละเกมแล้วตัวเกมยังคงสิ่งต่างๆดังเช่นต้นฉบับเอาไว้อย่างครบถ้วนและทั้ง3เกมก็รองรับการใช้งานกับ Joy-Con และ Pro Controllerจะมีเพียงแค่ Super Mario Galaxy ที่ของเดิมจะบังคับผ่าน V Mode และนันชังที่หากเราไม่ถอดจอยคอนออกมาเล่นอาจจะไม่ได้ให้ฟีลลิ่งเหมือนเวอร์ชันดั้งเดิมเท่าไหร่เพราะเกมนี้มีใช้ฟีเจอร์ต่างๆผ่านคอนโทรลเลอร์ค่อนข้างมากโดยสามารถทำงานได้ดีผ่านไจโรเซนเซอร์บนจอยคอนแม้ว่าจะไม่ได้มีการปรับปรุง texture ของกราฟิกในเวอร์ชันนี้แต่เกมแต่ละภาคก็ถูก upscale ให้เป็นแบบ HDทำให้เกมจากอดีตดูคมชัดสวยงามมากขึ้นรวมไปถึง performance ของตัวเกมก็สามารถทำออกมาได้ดีกว่าต้นฉบับไม่ว่าจะผ่านด็อกหรือ handheld mode งานด้านเสียงคืออีกสิ่งหนึ่งที่ Mario ไม่เคยทำให้ผิดหวังที่ทั้ง3ภาคยังเต็มไปด้วย soundtrack ที่ไพเราะเพลิดเพลินมากมายและเต็มไปด้วย signature ของ Mario และธีมของแต่ละภาคเรียกได้ว่าแค่เปิดเพลงขึ้นมาฟังฉากของแต่ละภาคก็ลอยขึ้นมาในหัวแล้วหากจะพูดถึงตัวเกมทั้ง3ภาคคงไม่ต้องบอกอะไรมากไปกว่าแฟนๆ Mario ห้ามพลาดแม้ว่าจะเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆที่ดูล้าสมัยแต่หลายๆอย่างก็มีต้นกำเนิดมาจากเกม Mario 3D นี้โดยหากจะพูดถึงในแต่ละภาคตั้งแต่ Super Mario 64ที่เปรียบเสมือนเกมที่นำแพลตฟอร์มเมอร์มาสู่ยุคใหม่จาก2มิติมาเป็น3มิติตัวเกมจึงมีปัญหาด้านมุมกล้องที่ทำให้มองลำบากและเป็นอุปสรรคหลักของเกมอยู่ที่ยังคงต่อเนื่องมายังเวอร์ชันนี้แต่นอกเหนือจากนั้นก็เต็มไปด้วยความสนุกและท้าทายโดยเฉพาะเมื่อคุณเล่นไปพร้อมๆกับคิดว่านี่คือเกมแรกของแนว 3D Platformer ก็จะรู้สึกถึงไอเดียต่างๆที่สร้างสรรค์มากมายและ challenge ของทีมงานที่แปลงเอาการเล่นแบบ 2D Platformer มาอยู่ในรูปแบบ3มิติได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นการกระโดดวิ่งผ่านสิ่งกีดขวางต่างๆและยังทำให้รู้สึกเหมือนได้สัมผัสหนึ่งหน้าของประวัติศาสตร์วงการเกมเลยใน Super Mario 3D All-Stars ทั้ง3เกมนั้นภาค Super Mario Sunshine น่าจะเป็นภาคที่แฟนๆอยากเล่นที่สุดเนื่องมาจากเวอร์ชันต้นฉบับที่ลงให้กับเครื่อง GameCube ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องที่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไรนักจึงทำให้เกมเมอร์ในยุคนั้นพลาดที่จะได้เล่นภาคนี้โดยภาคนี้ถือเป็นอีกภาคที่เต็มไปด้วยไอเดียใหม่ๆมากมายไม่ว่าจะเป็น Super Mario ที่ใส่เนื้อเรื่องและบทพูดเข้าไปมากขึ้นและระบบการเล่นที่มีฟลัชหรือเป้หุ่นยนต์ที่ทำให้ Mario สามารถใช้พลังจากน้ำได้โดยหลักๆจะมีความสามารถในการพ่นเพื่อจัดการกับศัตรูหรือสิ่งกีดขวางหรือใช้ลอยตัวในระยะเวลาสั้นๆเพื่อข้ามแพลตฟอร์มต่างๆทำให้มาริโอในภาคนี้มีความแตกต่างจากภาคอื่นๆและแน่นอนว่าภาคที่ดีที่สุดใน3เกมของ 3D All-Stars คือ Super Mario Galaxy ไม่ว่าจะทั้งงานด้านภาพและระบบการเล่นที่การควบคุมหลักๆจะเน้นไปที่การใช้ Motion Control ในการควบคุมมาริโอผ่านอุปสรรคของแต่ละดวงดาวน้อยใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการสะบัดจอยหรือใช้พอยเตอร์ในการทำสิ่งต่างๆที่ลงตัวลื่นไหลเข้ากับตัวเกมมากๆและด่านต่างๆในเกมก็ทำออกมาได้สร้างสรรค์สุดๆสิ่งที่น่าเสียดายอย่างเดียวของ 3D All-Stars นี้คือไม่มี Super Mario Galaxy 2ที่ลงให้กับเครื่อง Wii เช่นเดียวกับภาคแรก
อาจจะเป็นไปได้ว่า Nintendo จะมัดรวมกับภาคหลังๆเพื่อออกเป็น 3D All Stars Collection 2มาในอนาคตแม้จะผ่านไปกี่ปีแต่ความคลาสสิกของ Super Mario 3D ก็ยังคงมนต์เสน่ห์เช่นเดียวกับ Super Mario แบบ 2D ที่ไม่สามารถหาเกมอื่นๆในตลาดมาเทียบและ3ภาคที่อยู่ในคอลเลกชันนี้นอกจากจะสนุกและยังเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของเกมแนว 3D Platformer และซีรีส์ Mario 3D มากมายก่อนจะมาเป็น Super Mario Odyssey ภาคล่าสุดดังนั้นหากคุณชื่นชอบ Odyssey ชื่นชอบ Mario หรือชื่นชอบแนว Platformer Super Mario 3D All Stars ก็คืออีกหนึ่งตำนานที่คุณไม่ควรพลาดแต่ถ้าคุณคือคนที่เคยผ่านทั้ง3เกมมาแล้วนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้สัมผัสมันอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นตัวเกมหลักทั้ง3เกมและ Extra Content ต่างๆและนี่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนักสุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับ Super Mario 3D All Stars พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับ